เพื่อนันยังไงเซลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นเป็นเพลงของเช่แล้วก็เติร์ดที่ร้องในคอนเสิร์ตนะคะถึงว่ามันจะเป็นเพลงที่ร้องมานานแล้วแต่ว่าฝนยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็เก็บไว้เพื่อที่จะมารีแอคชั่นนะคะนั่นก็คือเพลงเมษาของเช่และเติร์ดที่ร้องในคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปฟังกันเลยเพราะว่ามีน้องขอมาแบบนานมากแล้วนะคะขอโทษที่ทำให้ช้าแต่ว่าเราเก็บไว้เพื่อที่จะทำจริงๆนะคะเพลงสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะทำ2เพลงด้วยกันมีเพลงเมษานะคะแล้วก็อีก1เพลงนั่นคือเพลง Nothing on You นะคะที่แจ็คกี้ร้องกับเจมี่เจมส์นั่นเองนะคะก็คือแยกเป็นคู่เลยนะคะแยกเป็นคู่เลยคู่เช่เติร์ดนะคะแล้วก็แจ็คเจมส์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเพลงนี้เมษาเพลงแรกไปดูเลยเสียงใครอ่ะเติร์ดเชลโลคอลัสเช่เหมือนเวลาจะขึ้นเสียงสูงดูลำบากนิดๆนะแต่ประสานเสียงกันเมื่อกี้ดีมากเลยมันดีอ่ะเอาจริงๆที่ทำคลิปนี้นี่เพิ่งตื่นเนี่ยตื่นมาตอนเช้าฟังเพลงแบบนี้โอ้โหอบอุ่นหัวใจความมโนและคิดไปเองล้วนๆโอ้แยกคู่ได้แบบไอ้นี่มากเลยนะแบบว่าvocal rap แจ็คเจมส์ก็ vocal rap เหมือนกันอยากรอฟัง Nothing on You แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะเพลงเมษาเป็นเพลงช้าเนาะเพลงนี้มีท่อน rap ด้วยเหรอเช่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการแรปนะคะแล้วก็การแต่งเนื้อทำไมฝนไม่รู้จักเช่ตั้งแต่ตอนเช่อยู่กามีอ่ะคือตอนนั้นฝนก็มีวงที่ตามอยู่เหมือนกันนะกามีแล้วก็แบบอย่างเคลติกแล้วก็ช่วงหลังๆมาจะเป็นแบบพวกแวมพวกชูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มองเห็นเช่หรือเติร์ดในตอนนั้นเลยอ่ะเสียงแบบเช่เนี่ยเวลาร้องอ่ะฝนอยากฟังเสียงร้องเพลงที่แบบไม่ต้องขึ้นเสียงสูงแบบเนี้ยแต่ร้องเพลงแบบนุ่มๆนิ่มๆเพลงแบบเพลงฟังสบายๆอ่ะไม่จำเป็นต้องมีเสียงสูงไม่จำเป็นต้องมีไฮโน้ตเสียงเช่เป็นแบบนั้นถ้าจะร้องนิ่มๆเพลาะๆร้องแบบจังหวะแบบโรแมนติกอ่ะเออประมาณนั้นเสียงเช่ถ้าร้องแบบนั้นโอเคแต่แรปคือแรปแบบโคตรสวักร้องสดด้วยอ่ะดีจังเลยมองหน้ากันสิมองหน้ากันสิ
ดิตอนแรกเช่ก็มองตอนนี้เติร์ดมองทีหลังอะมองสิมองชีมองค่ะโอเคคือฝนไม่รู้ว่าใครจับคู่ไหนหรืออะไรยังไงนะแต่คือแบบการที่จบแบบเอนดิ้งอะคือการเอนดิ้งการที่แบบมองหน้ากันจับคีย์โน้ตที่ถูกต้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเอนดิ้งที่ดีนะคะฝนคิดในแนวนั้นนะฝนไม่ได้จับแบบเฮ้ยคนนี้จะต้องคู่กับคนนี้คนนี้ต้องคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอย่าคิดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ Nothing on Youเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงฝนชอบเพลงนี้อยู่แล้วนะคะ Nothing on You โอ้เปิดฉากเลย เสียงเบาไปเปล่าไม่หรอกมั้งวันนี้ก็จะหลับไปฉันว่าฉันหลงแจ็คมากแล้วล่ะตอนเนี้ยโอโตเคจิคือท่อนแรปก็คือต้องเป็นเจมี่เจมแรปเลยอย่างนี้ป่ะว้าวตอนที่อยู่นายบายนายอ่ะเราก็คิดว่าเจมจะต้องมาเป็นแบบโวคอลตลอดเลยเว้ยแต่พอหลังๆพอเริ่มเห็นนางแรปมากขึ้นเรื่อยๆแรปทุกๆเพลงแรปแบบมาทางแรปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันเข้ากับนางว่ะแจ็คนี่เป็นน้องเล็กสุดใช่ไหมในทรินิตี้แล้วก็เจมส์ก็เป็นพี่ใหญ่สุดใช่ป่ะชอบเวลาแรปคู่กับโวคอลจังเลยโอ้คือดนตรีสดด้วยแหละไม่ใช่อะไรว้าวทำไมทำท่านั้นน่ะจิคืออาจจะนั่งก็ไม่นั่งลงไปเลยฝนเข้าคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ค่อยได้แต่อยากไปนะอยากไปมากเข้าคอนเสิร์ตไม่ค่อยได้เพราะหูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียดายเสียงเพลงแบบเสียงเบสดังก้องแบบในหูยังแบบพอทนแต่เสียงกรี๊ดคนข้างๆนี่ก็คือไม่ไหวนะฮะเจมส์ใส่รองเท้าสูงมากอ่ะBeautiful girl คนอะไรแบบใส่สูทแล้วแบบโคตรหล่อชอบเสียงเวลาเจมคอรัสแบบแรปอะดีมากเลยท่อนนี้ดีที่สุดดีมากๆ
เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งเลยนะในคอนเสิร์ตชาลันดาจบไปแล้วนะคะกับเพลง Nothing on You นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เมษานะฮะก็คือที่ฝนเก็บคลิปนี้ไว้มารีแอคชั่นนี่ก็คืออยากทำแล้วก็อยากจะเห็นจริงๆมันก็เป็นพัฒนาการอีกอย่างนึงของเด็กๆนะคะเพลงนี้ก็เก่าแล้วแหละฝนก็มาทำรีแอคย้อนหลังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันกับรีแอคชั่นคลิปหน้านะคะกับหนุ่มๆ 3D ฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแต่เพลง2เพลงเนี้ยคือเพลงเมษาฝนไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเพลงเมษาเนี่ยฝนไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนนะคะแต่ว่า Nothing on You เนี่ยฝนรู้สึกว่ามีความคาดหวังแต่เมษาอ่ะคือฝนดีใจที่ได้เห็นเช่ร้องถึงแม้ว่าเสียงเช่เป็นเสียงที่ใหญ่นะเวลาร้องอ่ะเสียงเช่ใหญ่เวลาแรปเสียงเช่จะอีกคนละแบบนึงเลยคนละเสียงกันเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าน้องมีพัฒนาการในการร้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำหรับ Nothing on You นะคะเราก็ชอบเพราะความเป็นแจ็คเจมส์แล้วก็ชอบด้วยความเป็นแบบพี่ใหญ่น้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบมัธยองมักเน่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันกับแบบความที่เราติด K-pop แล้วก็จะมีความใช้ความ K-pop มาผสมผสานกับ T-pop อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ในความคิดของฝนนะฝนก็แบบไม่รู้ว่าคนที่ชอบ T-pop จะเข้าใจในตัวคนที่เป็น K-pop แบบฝนหรือเปล่าที่แบบเอ้ยจะเอาแบบมัธยองกับมังเน่มาแบบรวมกันอะไรอย่างเงี้ยคนที่อายุแบบห่างกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเพลงที่ดีอีกเพลงนึงมากๆในคอนเสิร์ตนะคะก็น้องคงซ้อมกันมาเยอะจริงๆนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง